อยากเป็นคนสำเร็จต้องรู้3สิ่งนี้ค่ะคนสำเร็จทุกคนบนโลกใบนี้นะคะจะมีแนวคิด3อย่างที่จะกำลังจะบอกคุณต่อไปนี้เพื่อเป็นการทำงานกับตัวเองค่ะเพราะว่าสิ่งแรกเลยที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักทำงานกับตัวเองจัดการกับตัวเองทั้งความคิดทั้งจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะทำอะไรก็สำเร็จไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานในชีวิตหรือเรื่องใดๆก็ตามคุณจำเป็นจะต้องรู้ค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือคนสำเร็จค่ะจะต้องมีการเตรียมการแล้วก็วางแผนค่ะไม่มีคนสำเร็จคนไหนนะที่นึกจะทำอะไรก็ทำจะทำเวลาไหนก็ทำไม่มีค่ะเขาจะต้องมีแผนการเสมอแผนงานเสมอบางครั้งค่ะวางแผนไปหลายๆปีล่วงหน้าเลยมีทั้งแผนระยะยาวระยะกลางระยะสั้นหรือแผนรายวันรายสัปดาห์ด้วยซ้ำนะคะต่อไปค่ะอย่างที่สองคือคนสำเร็จนะคะเขาทำงานหนักค่ะไม่มีคนประสบความสำเร็จคนไหนบนโลกใบนี้ที่ไม่ทำงานแม้กระทั่งอีลอนมัสก์มาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือใครก็แล้วแต่ค่ะที่เขาร่ำรวยจนกระทั่งแม้ว่าไม่ทำงานเขาก็อยู่ได้น่ะอยู่ไปได้อีกหลายชาติเลยค่ะแต่เขาก็ยังคงทำงานอยู่และยังคงทำงานหนักเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าถ้าวันนึงคุณจะสำเร็จแล้วคุณจะไม่ต้องเหนื่อยคุณจะไม่ต้องทำค่ะแต่วันนี้นะมีคำหนึ่งที่โทนี่โรบินส์พูดไว้นั่นก็คือว่าถ้าหากวันนี้นะคะอะไรที่คุณทำอยู่แล้วมันดีน่ะแล้วมันได้เงินน่ะแล้วมันทำให้ชีวิตมีคุณค่าน่ะคุณจะเลิกทำมันหรือคะจริงไหมเพราะจริงๆแล้วชีวิตของทุกคนเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินค่ะแต่เขาทำเพื่อคุณค่าอะไรบางอย่างและก่อนที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นเขาก็จัดการแล้วก็ทำงานอย่างหนักค่ะสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือคนสำเร็จทุกคนนะคะเขาจะเรียนรู้จากความล้มเหลวค่ะไม่มีใครสักคนค่ะที่กลัวความล้มเหลวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลัวว่าจะล้มเหลวคุณก็จะไม่ได้ทำมันค่ะเพราะคุณก็จะมัวแต่กลัวมันอยู่นั่นแหละแต่วันนี้คนสำเร็จจะเผชิญหน้าไปเลยค่ะทำไปเลยค่ะและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเขาก็จะเรียนรู้จากมันแล้วก็ก้าวต่อไปเพราะจริงๆแล้วนะคะการที่เราล้มเหลวนั่นคือการที่เราได้รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เพื่อที่จะไปทำในสิ่งที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็แตกต่างมากขึ้นนะคะโอเควันนี้นะคะใครเคยทำข้อไหนแล้วบ้างแล้วคุณก็กำลังทำอยู่หรือเปล่านะคะลงพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ True Joy Business Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ